สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Club Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้ก็ประจำเดือนกรกฎาคม2563นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นสไตล์พวกพิกาคาหรือพิกาโซนแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็จะมีพวกพี่หินนะคะเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยแล้วก็ลัคกี้ชามสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์เองคุณสามารถไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างได้เลยค่ะอาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้หรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์นะคะแล้วก็กดไปในเพลย์ลิสต์พิกาคาหรือพิกาสโตนคุณก็จะเห็นเป็นร้อยกว่า EP เลยนะคะเกือบ200แล้วแหละจะทะยานเข้าสู่200แล้วฉะนั้นสามารถไล่ดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นไทม์เลสเปิดมาดูคุณก็ได้รับคำทำนายตรงนั้นเลยนะคะฉะนั้นก็สำหรับท่านใดที่ต้องการดูแบบดวงรายเดือนสามารถ continue ดูคลิปอันนี้ต่อได้เลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มทำนายคลิปอย่างเช่นเดิมนะคะอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมค่ะเขาเรียกว่ากว้างมาก general reading ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสตินะไปงมงายจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์เลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะพูดก็คือเป็นแค่ไกด์ไลน์พอเป็นแค่แนวทางพอนะคะเรามาเริ่มดูกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่าจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาลอตนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาลุ้นกันนะราศีกุมภาพพิฆเนศของคุณจะออกมาเป็นอะไรบ้างค่ะ generosity นะคะ steadfastness five of wands six of pentacles the star the high priestess seven of wands king of swords queen of swords six of wands queen of wands five of swords three of cups and the last one ใบสุดท้ายนะคะเป็น the empress นะคะโอเคเดี๋ยวภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะโอ้ไพ่ขึ้นค่อนข้างไปในทิศทางที่โอเคอยู่นะพลังงานที่ขึ้นมาอาจารย์เห็นได้ชัดว่าพลังงานในเดือนนี้ของคุณจะมีคนสนับสนุนคุณค่อนข้างดีมีคนช่วยเหลือคุณค่อนข้างดีหรือมันอาจจะแปลว่าคุณเองต้องไปช่วยเหลือเขาก็ได้นะเพราะพลังงานขึ้นมันเหมือนแบบสามารถเป็นไวซ์เวอร์ซ่าได้คุณไปช่วยเหลือเขาแล้วก็คุณเองได้รับความอิ่มเอมในหัวใจหรือมันแปลว่าช่วงนี้คุณทำบุญเยอะก็ได้หรือว่าค่อนข้างที่จะมีการช่วยเหลือผู้อื่นเยอะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็จะโดนซัพพอร์ตกลับเช่นเดียวกันนะคะพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแปลว่ายิ่งให้คุณเองจะยิ่งได้นะคะแต่ต้องให้โดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็การที่เรามีความสุขปุ๊บเนี่ยพลังงานด้านบวกพลังงานด้านดีๆมันเข้ามาในชีวิตของคุณทำอะไรก็ตามแต่จะราบรื่นและมักจะมีคนคอยหนุนหลังและสนับสนุนคุณอยู่เสมอหรืออาจจะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุนนำได้ด้วยนะคะพลังงานขึ้นช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีอาวุธครบมือนะคะมันแปลว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีหรือเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือมันแปลว่าไม่ว่าอะไรจะถาโถมเข้ามาปัญหาอะไรพายุโหมกระหน่ำฉันสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะคะมันก็เลยแปลว่าช่วงนี้คุณเองค่อนข้างทำอะไรราบรื่นหรือมันแปลว่าถ้าเจออุปสรรคปัญหาใดๆคุณแก้ไขได้อย่างแน่นอนหรือว่ามีคนมาช่วยแก้ไขนั่นเองอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงในเดือนนี้ของคุณนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นอีกหนึ่งอย่างก็มันแปลว่าคุณเองจะค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะหรือว่าคนให้ความสนใจคุณค่อนข้างดีนะคะหรือทำอะไรก็ตามแต่ติดต่อประสานงานเสน่ห์เนี่ยถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์คือมันดีมากมันทำให้ทำอะไรก็ตามแต่ราบรื่นและคนรักคนเมตตาคุณใครๆก็อยากเป็นที่รักเอาจริงๆนะคะฉะนั้นพลังงานขึ้นแบบนี้ถ้าพูดดีมันเข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวคุณเองเช่นกันนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะทำอะไรคิดอะไรก็คือค่อยๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนถึงจะดีนะก็ให้ระมัดระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือคำพูดคำเจรจาจริงๆอ่ะวาทศิลป์คุณค่อนข้างจะตรงในเดือนนี้ของคุณนะทำให้อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้แต่ถ้าเราพูดดีอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์พูดทุกอย่างมันก็จะราบรื่นถ้าคุณเองใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาคุณจบทันทีนะคะแต่ถ้าคุณใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาใช้เหตุผลในการเข้าสู้คุณชนะใสๆนะคะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Six of Swords ขึ้นมานะคะKnights of Pentacles The Wheel of Fortune ขออีกหนึ่งใบนะคะพลังงานของคุณขึ้นดีมากนะคะสิ่งไม่ดีกำลังจะออกไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาบางคนเนี่ยอาจจะโดนว่าจ้างให้ออกจากงานบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานสิ่งร้ายๆกำลังจะผ่านไปและสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณและการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดมากในเดือนนี้ของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าพลังงานด้านบวกพลังงานด้านดีๆหรือว่าการเพิ่มพูนของคุณกำลังจะมีมากขึ้นแต่
ให้ระมัดระวังอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นนะคะว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะมีปัญหาในองค์กรมีปัญหาทะเลาะกันในองค์กรมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาคุณคนเดียวแต่โดนกระทบไปด้วยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการทะเลาะที่แบบบางคนอาจจะแบบทะเลาะกับคนร่วมงานกันเองหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะกับคนร่วมงานกันเองแต่ในองค์กรมันมีปัญหาทำให้บางคนอาจจะต้องแบบโดนเทิร์นโอเวอร์อะค่ะคือโดนให้ออกจากงานโดนว่าจ้างให้ออกจากงานหรืออะไรก็ตามแต่บางคนเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าโดนออกจากงานคุณกำลังจะได้งานใหม่หรือมีโอกาสที่คุณจะมีคนแบบหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้กับคุณหรือว่าคุณเองมีความสามารถอยู่แล้วไปสมัครงานที่ไหนก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่าเดิมนะคะคืออาจารย์ก็มองในแง่ที่ว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะตะกุกตะกักในช่วงหนึ่งกว่าจะได้งานกว่าสถานการณ์โลกเราหรือประเทศเรามันจะดีขึ้นในเรื่องสถานการณ์โควิดต่างๆที่กระทบเข้ามาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนิดนึงฉะนั้นคุณเองต้องอดทนนะคะคือมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออดทนนะถ้าอะไรก็ตามแต่อย่าน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตัวเองเพราะอาจารย์เชื่อว่าความทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานความสุขก็เช่นกันฉะนั้นอย่าให้มันมากระทบอะไรจิตใจพยายามฮึดสู้กับมันให้ได้อาจารย์เชื่อว่ามันไม่ใช่วันสุดท้ายของคุณอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์เชื่อว่าวันถัดไปมันจะเป็นวันของคุณนะเพราะพลังงานที่ขึ้นมามันกำลังจะออกไปละไอ้สิ่งไม่ดีสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาละคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่ดีมากขึ้นหรือบางคนทำงานที่ดีอยู่แล้วช่วงนี้งานจะวิ่งเข้าชนคุณค่อนข้างเยอะหรือมันแปลว่างานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่เข้ามาช่วงนี้ก็เลยบอกว่าทำงานมือเป็นระวิงแต่เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าของคุณดีกว่าไม่มีงานทำสำหรับบางคนที่แบบมีงานมั่นคงอยู่แล้วเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้บางคนอาจจะโชคดีนิดนึงเลื่อนขั้นตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแต่เงินเดือนเท่าเดิมบางคนบอกอาจารย์ดีหรอคะเอาดีกว่าไม่มีงานทำอะค่ะทุกคนมันก็ต้องเหนื่อยหมดแหละในการหาตังค์นะแล้วก็ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นดาวเด่นมีคนให้ความสนใจคุณค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงทำอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้คนค่อนข้างที่จะเหมือนคล้ายๆว่าเชิดชูคุณในบางอย่างนะคะแต่เราไปอย่าไปหลงระเริงกับมันยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าไปท้อนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยจะบอกว่าคุณเองเนี่ยช่วงนี้ทำอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างที่จะลุยแหลกเรียกว่าลุยแหลกมากลุยแล้วสำเร็จลุยแล้วดีแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเลยคืออย่าไปกดดันคนอื่นเปรียบที่ได้ฟังนะเหมือนคล้ายๆว่าเราโดดเด่นและเราดีเราไปดูถูกคนอื่นอาจารย์มองว่าอนาคตเดี๋ยวคุณก็ดูถูกกลับอะค่ะไม่มีกรรมไหนที่คุณทำแล้วมันจะไม่ได้คืนมานะคะฉะนั้นอาจารย์แค่จะบอกเฉยๆว่าเราได้ดีเราไม่ต้องไปหลงระเริงกับมันและไม่ต้องไปกดคนอื่นนะคะอย่าไปดูถูกคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเราดูเหนือกว่าคนอื่นเพราะว่าอันนั้นคือความอ่อนแอที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่เราไปดูถูกคนอื่นนะคะพลังงานที่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าอาจจะแปลอีกมุมนึงว่ามีคนพยายามที่จะกดดันและดูถูกเราแต่พวกเขาก็ได้แค่ทำอย่างนั้นละค่ะสุดท้ายเขาเองอ่ะชีวิตเขาก็จะเป็นไปตามกรรมที่เขาพูดไม่ต้องไปสาปแช่งไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะคะปล่อยให้เป็นตามกรรมเราเองมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือทำมันให้เต็มที่อดทนทำมันให้เต็มที่อดทนแค่นี้ท่องเอาไว้แล้วมันจะสำเร็จนะคะเพราะว่าอดทนมันเป็นคำวิเศษที่อาจารย์ใช้เสมอเลยเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็ผ่านอุปสรรคในชีวิตเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าทุกๆอย่างที่เราผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาในห้องเรียนไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะถือว่าใครไม่ชอบเราใครเกลียดเราใครดินทาว่าร้ายดูถูกเราถือว่าเก็บพวกนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราต่อสู้ชีวิตดีกว่าถ้าเรามองในแง่ที่แบบคนที่ฉลาดที่จะคิดอะค่ะเราอย่าคิดอะไรลบว่าเพราะเขาว่าเราต้องไปตามอารมณ์ของเขาอันนี้เราถือว่าเราแพ้แล้วนะฉะนั้นอย่าทำแบบนั้นนะใครว่าอะไรเราคิดซะว่ามันคือมารผจญมารไม่มีบารมีไม่เกิดสู้ๆนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในเรื่องการงานสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์อาจารย์มองว่าเราไปเถอะนะคะถ้ามันเป็นงานที่มันไม่เหนือบากกว่าแรงเราหรือว่าเราไม่ทำอะไรผิดกฎหายรับไว้เถอะนะคะรับงานไว้เถอะตอนนี้คืออะไรรับได้รับนะคะถ้าคุณทำได้ทำนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างพลังงานที่ขึ้นแบบนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองพักว่างเด็ดขาดใครที่ทำงานพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะงานที่เป็นอาชีพที่ต้องทำงานหลากหลายอย่างพวก multitasking ต่างๆในหนึ่งอาชีพคุณทำงานหลากหลายอย่างหรือว่าในหนึ่งอาชีพคุณเองเปรียบเทียบฟังเปิดร้านกาแฟมีขนมขายด้วยมีไอติมขายด้วยหรือว่ามีการบริการด้านสปาทำนู่นทำนี่หลากหลายบริการต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นคือพลังงานที่แบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าทำอาชีพหนึ่งไม่ดีต้องมีอีกอาชีพหนึ่งเพิ่มเข้ามาหรือมันแปลว่าในหนึ่งอาชีพคุณต้องทำงานหลากหลายอย่างมือเป็นระวิงเหมือนที่คะว่าเวลาว่างน้อยอ่ะถึงจะดีนะคะก็แค่เรามาระวังเรื่องสุขภาพกันหน่อยละกันแต่บางคนบอกอาจารย์คะทำไมหนูยิ่งทำงานเยอะหนูยิ่งอ้วนขึ้นคะช่วงนี้แปลว่ายิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งกินอะไรเงี้ยเป็นประมาณนี้ได้ด้วยแต่มันแปลว่าความเครียดถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับ
ในบางจังหวะอาจารย์มองว่าเดือนนี้คุณจะทำอะไรก็สำเร็จอะอาจจะมีเครียดบ้างมีแบบเหนื่อยบ้างแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ตลอดแหละตัวคุณอะคุณเก่งจะตายนะคะเรามาดูเรื่องการเรียนกันเลยดีกว่าว่าการเรียนของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เรียนหนักนะคะหรือว่าบางคนบอกอาจารย์คะหนูมีโปรเจกต์ล้าน 8,900 เยอะมากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ทำสำเร็จเห็นไหมมันแปลว่าต้องอ่านหนังสือหนักขึ้นถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการถึงจะก้าวหน้าบางคนเนี่ยอาจจะอยากเรียนต่อต่างประเทศแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็รอกันต่อไปก่อนเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้มันแปลว่าการก้าวกระโดดการก้าวหน้าหรือมันแปลเหมือนกันว่าทำอะไร2 อย่างในเวลาเดียวกันนะคะบางคนอาจทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยหนักหน่อยแต่ดีพลังงานคุณจะมีโอกาสที่จะเหมือนได้ปริญญาต่างๆหรือว่าได้เกียรตินิยมก็ได้สำหรับบางท่านหรือสอบผ่านแต่มันแปลว่าอะไรถ้าคุณขี้เกียจคุณไม่อ่านหนังสือหนักๆก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะฉะนั้นอ่านหนังสือเยอะๆนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะดีกว่าเรามานั่งคิดหมุนมองโอ้ทำไมต้องชีวิตเราในอนาคตมันหนักกว่านี้ค่ะถ้าเรามัวแต่หนักตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยนะหนักไปเถอะนะเพราะอนาคตหนักกว่านี้เยอะนะอย่าท้อถอยนะคนเราเนี่ยคือวัยรุ่นเนี่ยจะมีโฮอร์โมนพุ่งพร่านนิดนึงว่าโอ้ยอยากทำเดี๋ยวก็ไม่อยากทำขี้เกียจก็ขี้เกียจแต่ก็อยากได้ดีอะไรเงี้ยคือฉะนั้นอย่าขี้เกียจตั้งแต่เนิ่นๆเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวเลยนะคะสู้ๆอดทนเราจะสำเร็จนะคะดีเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงินการเงินเป็นยังไงบ้าง The Fool ขึ้นมาใช้เงินเก่งนะเราเนี่ยช่วงเนี้ยช้อปปิ้งออนไลน์ป่ะคะหรือแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่โอ้หนูอยากทำเสริมสวยค่ะอาจารย์หนูอยากทำให้ตัวเองดูหล่อดูสวยอะไรเงี้ยช่วงนี้เลยบอกหมดเงินไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพลังงานที่ขึ้นมาคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยช่วงนี้เลยบอกว่าใช้เงินกระจายเชียวนะคะทั้งที่บางทีบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนการงานเข้ามาดีเข้ามาเยอะแต่มันแปลว่าคุณใช้เงินเก่งก็ได้แต่บางคนหาเงินเก่งแล้วใช้เงินเก่งก็ไม่ผิดเพราะว่าคุณหาเงินเก่งหรือบางคนรู้ตัวเองว่าอย่างตัวอาจารย์เป็นคนใช้เงินเก่งมากนะจริงๆแล้วอ่ะชอบใช้เงินไปกับของกินนี่แหละช้อปปิ้งออนไลน์บ้างเล็กน้อยนะคะอาจารย์ก็จะเป็นคนที่หาเงินให้เก่งด้วยเช่นกันให้เสมอตัวกับที่อาจารย์ใช้เงินเก่งนะคะฉะนั้นอันนี้คือแล้วแต่คนคิดละกันอย่างอาจารย์จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าในกรณีบอกอาจารย์คะหนูหาเงินไม่เก่งค่ะแต่หนูใช้เงินเก่งบ้างอันนี้ต้องปรับตัวเองแล้วนะเพราะว่าไม่มีใครปรับตัวคุณได้นอกจากความคิดและสติของตัวคุณก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าเอ๊ะมันดีหรือเปล่าเรามีลิปสติกพันแท่งนะคะเอ้ยอีกนิดนึงอีกสีนึงสีชมพูอีกเชดนึงก็โอเคอะไรเงี้ยทั้งที่แบบถ้าคุณผู้ชายมาดูแบบมันเหมือนกันหมดเลยชมพูเข้มชมพูอ่อนชมพูบานเย็นชมพูโอ้ตายพาสเทลมันเหมือนกันหมดนะคะจริงๆแล้วเราเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่แล้วแต่คุณเองยังจะต้องซื้อมันมาเพิ่มนะคะแล้วพลังงานขึ้นแบบนี้มันแปลว่าช่วงนี้คุณเองถ้าใช้ในแง่ดีนะใช้ในแง่เรื่องการเรียนหรือว่าเรียนพิเศษเพิ่มเติมเรียนในสายอาชีพเพิ่มเติมโอเคถ้าในกรณีหมดเงินไปกับแบบนี้อาจารย์มองว่าเป็นประโยชน์เพื่ออนาคตของคุณหมดไปเลยแต่ก็อย่างใช้เงินอย่างมีสตินิดนึงนะคะแต่ถ้าในการเรียนที่คุณใช้เงินไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไม่จำเป็นถ้าพูดตรงๆนะถ้าคุณมีอยู่แล้วอย่าใช้ตั้งสติเยอะๆเพราะพลังงานช่วงนี้ใช้เงินกระจุยกระจายมากเหมือนเก็บเงินไม่อยู่เข้ามือซ้ายออกมือขวาค่ะหรือต้องจ่ายเงินอาจจะให้กับลูกให้กับเด็กหรือว่ามันแปลว่าคุณเองอาจจะแบบเป็นสายเปย์ช่วงนี้นะคะเปย์คนไปทั่วช่วยเหลือคนไปทั่วนะคะฉะนั้นเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะนะคะดูดีๆด้วยละกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ขอเตือนนะแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์เห็นแบบนี้อาจารย์จะสวดพระคาถาเงินล้านเพิ่มนะคะการสวดพระคาถาเงินล้านนะคะอาจารย์จะบอกเสมอว่าอย่าสวดแล้วโลภนะคะวันละ9จบไม่พอค่ะอย่างอาจารย์วัน108จบค่ะก็คือสวดแบบเขาเรียกว่าไม่มีจำกัดจบอะอย่างเช่นอาจารย์ว่างเมื่อไหร่จิตโล่งเมื่อไหร่นโม3จบสัมปจิชามินา30พรหมหาใช่ไหมไปอ่านประวัติท่านได้ใน Google แล้วก็ฟังเสียงการสวดมนต์ให้อ่านถูกอักขระได้ใน YouTube มีเยอะแยะมากมายอาจารย์ยังไม่ได้ทำคลิปสวดของพระคาถาเงินล้านนะอนาคตคงจะทำนะคะเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ต้องมีเวลาว่างมากๆถึงจะทำได้แต่ตอนนี้มันไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยขออภัยด้วยยังไม่ได้เริ่มทำเพราะอาจารย์สัญญากับหลายท่านไว้นานแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยแต่เป็นว่าถ้าว่างเมื่อไหร่จะทำแน่นอนนะคะก็เป็นว่าให้สวดประมาณ108จบต่อวันถ้าไหวนะแล้วก็ตักบาตรเป็นประจำหากตักบาตรไม่ได้หาเงินสัก20บาท30บาทหยอดเงินเป็นในกระปุกก่อนที่จะหยอดเงินให้สวดพระคาถาเงินล้านอย่างน้อย9จบหรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดีแล้วก็หยอดลงไปวันไหนที่คุณว่างไม่เกิน1เดือนเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปซื้ออาหารใส่บาตรพระหรือว่าซื้ออาหารเพื่อถวายเพลก็ได้แล้วแต่เราพระคาถาเงินล้านเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องพวกภัตตาหารของพระนะคะแต่อาจารย์จะเน้นทำบุญทุกอย่างนะไม่ใช่แค่เรื่องพระอย่างเดียวทุกอย่างเรียกว่าทุกอย่างแต่สำหรับพระคาถาเงินล้านพระคาถาเงินล้านที่อาจารย์พิสูจน์ที่เห็นผลก็คือกับพระสงฆ์นะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์หนูไม่อยากทำกับพระสงฆ์เอาเป็นว่าทำตามที่คุณสะดวกละกันนะคะอาจจะเป็นทำบุญกับคนที่ยากไร้ต่างๆแล้วแต่คุณเอาที่คุณสบายใจนะคะ
ที่แบบเกี่ยวกับเรื่องอาหารจะยิ่งดีนะคะอาจารย์ก็แนะนำประมาณนี้ละกันนะคะแล้วก็พระคาถาเงินล้านบ่อยๆว่างเมื่อไหร่สวดว่างเมื่อไหร่สวดพระคาถาเงินล้านมีดีกว่าแค่เรื่องเงินเรื่องทองห้ามสวดละโลภนะคะขจัดศัตรูหมู่มารสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตพลิกดวงชะตาจากร้ายกลับกลายเป็นดีนะคะเพิ่มสติสัมปชัญญะให้เราได้ด้วยอาจารย์จะบอกเลยว่าอาจารย์สวดพระคาถาเงินล้านมาเป็น10ปีแล้วนะจริงๆตั้งแต่มหาลัยปี2ตอนนี้อายุแบบก็เยอะแล้วนะ10ปีคิดดูสิก็ยังสวดอยู่มันถ้าไม่ดีจริงจะไม่มาแนะนำนะคะอาจารย์เคยแนะนำหลายๆคลิปแล้วก็ยังคงแนะนำอยู่นะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้ต้องรีบพูดทันทีนะคะเรามาดูต่อนะคะในเรื่องสำหรับเรื่องความรักคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ Nine of Swords ขึ้นมา Four of Swords ขึ้นมานะคะแล้วก็ Ace of Pentacles ต้องขออภัยเรื่องน้องหมาด้วยนะคะพอดีอาจจะน้องหมาจะเยอะเต็มซอยเลยนะคะจะมีเห่าบ้างนะคะรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคนโสดในช่วงนี้อาจารย์มองว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครมันเหมือนกับว่าพลังงานไปโยงเกี่ยวกับเรื่องการงานหมดเลยมันเหมือนพลังงานแบบนี้ส่วนมากแนวโน้มไปด้านการหาผลประโยชน์ในชีวิตก่อนกำลังสร้างอนาคตให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยมีใครหรือคุณเองอาจจะแปลว่าช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือคนที่เข้ามาต้องระมัดระวังคนที่จะมาเอาผลประโยชน์กับเราเอาเปรียบเรานะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่ายั้งในเรื่องความคิดที่จะมีใครสักคนนึงก่อนแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในหัวใจก็คุยได้แต่อย่าเพิ่งตกลงปลงใจเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าตัวเราเองอาจจะมีกำแพงสูงหรือตัวเราเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือบางคนเพิ่งผิดหวังเรื่องความรักมาหมาดๆเลยนะคะฉะนั้นให้เรามาระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะก็เลยบอกอย่าเพิ่งมีใครในช่วงนี้ถ้ามีใครมันแปลว่าจะทำให้คุณลำบากใจหรือว่าเป็นแนวลักษณะคำว่ามาเป็นแนวเจ้ากรรมนายเวรนะคะคืออาจารย์ที่พูดแบบนี้อาจารย์เป็นคนที่พูดตรงๆในเรื่องความรักนะถามว่ามันจะมีคนเข้ามาในอนาคตไหมถ้าตัวคุณเองพร้อมที่จะมีใครเปิดโอกาสที่จะมีใครไม่มีกำแพงที่สูงมากเกินไปมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบคุณหรือคุณไปชอบเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้ของคุณพลังงานของคุณมันแปลว่าในการทำงานการเรียนหรือว่าไปเขาเรียกเอาหัวสมองไปคิดด้านอื่นก่อนที่จะเป็นเรื่องความรักนะคะคือเราสามารถบูชาและศรัทธาเรื่องความรักได้แต่ต้องมีสติมากๆเท่านั้นเองนะคะเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่ามีใครแล้วแบบทำให้เราทุกข์ใจแล้วมันมาขัดขวางในสิ่งที่เรากำลังจะประสบความสำเร็จอะค่ะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกด้วยความปรารถนาดีนะคะก็อย่าเพิ่งมีใครแล้วกันอยู่สวยไปก่อนสวยๆแล้วรอไปก่อนเดี๋ยวมันก็มีใครดีๆเข้ามาเองแหละนะคะเพราะว่าเนี่ยก็ขึ้นชัดเจนมากว่าทำงานไปก่อนนะคะพักก่อนนะคะพักหัวใจก่อนเอามาดูต่อสำหรับคนที่โสดแบบมีคนคุยนะคะเป็นยังไงบ้าง Seven of Swords ขึ้นมา Knight of Cups ขึ้นมาพลังงานขึ้นแบบนี้มันแปลว่าถ้าแปลในสไตล์อีกสไตล์หนึ่งถ้าแปลในแง่มีโอกาสที่จะเหมือนก่อนที่จะได้คนนี้มาเนี่ยเราต้องพลิกแพลงกันมาเยอะมากอะค่ะเหมือนหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเสมออย่าไปแย่งของคนอื่นเขามาถ้าเขามีแฟนอยู่แล้ววิบากกรรมนั้นจะตามสนองเราในอนาคตได้อันนี้ได้แค่เตือนนะคะก็อย่าไปแย่งชิงของคนอื่นเขามาเราถ้าเราจะมีใครสักคนนึงอาจารย์มองว่ามันต้องมีเวลาที่เหมาะสมเจอกันในเวลาที่เหมาะสมต่างคนต่างโสดจริงๆถึงจะดีนะคะอย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของอย่าไปแย่งของใครเข้ามามันจะเป็นวิบากกรรมของเราในอนาคตที่มันกระทบในชีวิตเราได้นะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแต่อาจารย์มองว่าชาตินี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดค่ะไม่ต้องไปไวถึงชาตินู้นเอาตรงนี้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือแต่ถ้าในกรณีที่คุณทั้งสองคนเนี่ยกว่าที่จะคุยกันมาได้แปลว่าคุยกันมานานมากมันแปลว่าเหมือนเปรียบเสมือนแบบบางทีบางครั้งการมีความรักเหมือนการเล่นเกมนะสำหรับบางท่านพอเราหายไปเขามาตามเราพอเราคุยเขาเยอะเขาหนีอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะคำว่าผัดกันตามผัดกันวิ่งผัดกันวิ่งไล่จับหรือว่าผัดกันเขาอาจจะวิ่งไล่ตับเรามันเป็นการว่าผัดกันไปผัดกันมาคุณทั้งสองคนเหมือนมีการเล่นเกมกันจนกระทั่งสุดท้ายก็ตกลงปลงใจรักกันก็ได้สำหรับบางคนที่โสดแล้วโสดเจอกันนะอันนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้มันแปลว่าคุณทั้งสองคนต้องผ่านอุปสรรคกันมากกว่าที่จะมาคบกันนะมันแปลว่าบทพิสูจน์ต้องหัวใจได้ด้วยนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าอย่างที่บอกก็คือถ้าพิสูจน์กันมานานแล้วมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอุ๊ยได้แฟนจ้าเจอคู่จ้าประมาณนี้ค่ะเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่แปลในมุมมองนึงมันแปลว่าให้เรามาระวังเรื่องการโกหกนะคะมีอะไรพูดกันตรงๆดีกว่าแล้วมันก็จะคลายปมตรงนั้นลงนะคะอย่าโกหกเลยถ้าเราเริ่มยังไม่ทันเริ่มคบกันแล้วก็โกหกกันเนี่ยไปกันยากแล้วนะตั้งแต่ต้นเลยเรามาดูต่อสำหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานอาจารย์ขอรวบนะคะคนที่แต่งงานหรือมีคู่
ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการโดนหักหลังนะคะให้ระมัดระวังมากๆนะคะถ้ามันมีปัญหาเรื่องมือที่3คุณทั้งสองคนมีโอกาสถึงขั้นเลิกลากันอันนี้คือได้แค่เตือนนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคู่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานที่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าคุณทั้งสองคนมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องไม่เคลียร์กันนะคะหรือว่ามีปัญหาทางความคิดกันทั้งคู่แบบทัศนคติไม่ตรงกันนะคะหรือมีการทะเลาะกันเรื่องอื่นๆจากปัจจัยภายนอกก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องมือที่3เสมอไปในเรื่องชู้สาวเสมอไปนะคะแล้วก็แต่ถ้าคุณทั้งสองคนผ่านอุปสรรคในเดือนนี้ไปได้คุณทั้งสองคนจะรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยมันแปลว่ามันอาจจะเป็นคำว่าวิบากกรรมว่ามันมีอะไรบางอย่างทำให้เขาเรียกว่าตัดทอนออกไปนะคะแต่อีกมุมนึงถ้าแปลนะคะมันแปลว่าคุณทั้งสองคนในเดือนนี้จะวุ่นวายเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะจัดงานแต่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนที่เป็นแฟนกันก็มีโอกาสที่จะแต่งงานกันก็ได้เพราะมันเกิดความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงครั้งรุนแรงมันแปลว่าจากแฟนกลายเป็นสามีภรรยานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่หรือว่าเป็นเพศตรงข้ามกันนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้ก็คือส่วนมากแล้วมันแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนอาจจะคลอดบุตรคลอดลูกก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยบทพิสูจน์ในเดือนนี้ของคุณเป็นคำว่าบทพิสูจน์ที่ค่อนข้างหนักแต่ถ้าผ่านมันไปได้จะยิ่งรักกันมากกว่าเดิมขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะแต่สำหรับบางคนที่แต่งงานอยู่แล้วถ้ามันไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคุณทั้งสองคนจะรักกันต่อไปและมั่นคงมากกว่าเดิมค่ะเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างขอโทษทีนะคะเมื่อกี้หยิบออกมา2ใบแป๊บนึงสุขภาพของคุณช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการดื่มนะคะต่างๆนะขับรถขับลาดื่มสุราอะไรเงี้ยให้เรามาระวังนิดนึงแล้วก็แต่ที่สำคัญเรื่องน้ำหนักขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะของคุณหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าบางคนผอมแต่อาจจะแบบพวกคอเลสเตอรอลเบาหวานเป็นพวกไขมันในเส้นเลือดต่างๆก็ได้ให้ไปตรวจเช็คกันนิดนึงแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาถัดไปก็คือช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องความคิดของเรามากกว่านะคะความคิดเราเลยแหละนะคะบางทีบางครั้งเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวเศร้านะคะเป็นอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆนะคะให้ตั้งสติเยอะๆหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ข้างล่างให้แล้วนะคะอาจารย์จะแปะเป็นลิงก์ของพันทิปที่ไม่ทราบใครก็ไม่รู้เขียนเอาไว้ต้องขอบคุณท่านนั้นมากๆเขาเรียงลำดับการสวดมนต์ที่ถูกต้องมาให้เป็นบทเบสิกจะสวดบทอื่นเพิ่มสวดเลยอย่างอาจารย์พระคาถาเงินล้านเสริมเข้าไปเลยแต่อันนี้เป็นบทเบสิกคุณสละเวลาสัก 20-30 นาทีในการนั่งสมาธิและสวดมนต์บางคนบอกนั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมได้บางคนอยากสวดมนต์ได้ทำอะไรแล้วสบายใจทำบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่อยากสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทำได้ไหมที่เกิดสมาธิได้ทำซะอย่างเช่นวาดรูปถักนิตติ้งวาดรูปวาดเขียนอยู่กับธรรมชาติละเว้นจากสื่อโซเชียลสัก 1-2 ชั่วโมงไปรดน้ำต้นไม้อยู่กับธรรมชาติฟังเพลงปรับสมาธิสวดมนต์หรือเพลงฟังเพลงบำบัดทั่วไปหากิจกรรมที่ทำให้เราเกิดสมาธิอะค่ะทำมันซะนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองฟุ้งซ่านหรือขาดสติเพราะนั่นมันคือจะทำให้ปัญหาในชีวิตคุณวุ่นวายแน่นอนหากคุณขาดสตินะคะพลังงานถัดไปนะคะที่อาจารย์เห็นก็คือการทำบุญนั่นเองการทำบุญอย่าลืมว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณเราเองต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพวกท่านนะคะอาจารย์เข้าใจพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีโลกเรามี2มุมมีขาวและดำกตัญญูเท่าที่ไหวละกันสำหรับบางคนบอกพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคเลยค่ะอาจารย์อะแต่ถ้าพ่อแม่เราดีอย่างตัวอาจารย์พ่อแม่ที่อาจารย์จะบอกเสมออาจารย์ให้พ่อแม่อันดับหนึ่งยืนหนึ่งเลยมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วเราจะไม่ทำให้พ่อแม่ลำบากใจมีเงินเราก็จะแบ่งให้พ่อแม่ชัดเจนมากนะคะคืออย่างอาจารย์จะทำแบบนี้ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้เยอะมากอันนี้พูดจริงนะคะอันนี้อาจารย์บอกเสมอทุกๆคลิปมากอาจารย์จะไม่เคยไม่พูดเลยนะต้องพูดตลอดนะเพราะว่ามันสิ่งที่แบบมันดีที่สุดกับความกตัญญูนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ใครก็ตามแต่นะคะฉะนั้นอย่าลืมว่าใครที่เขาดีกับเราเราอย่าลืมบุญคุณท่านนะคะเพราะว่าเราเองก็จะเจริญตามนั้นด้วยเช่นกันนะคะถัดไปพลังงานที่อาจารย์เห็นถ้าอาจารย์อยากให้คุณทำบุญด้วยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเพื่อการทำบุญทั่วไปทำได้หมดเลยจริงๆพลังงานที่ขึ้นแบบนี้ส่วนมากมันแปลว่าเป็นจิตอาสาก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่าให้อาหารน้องหมาน้องแมวหรือว่าบริจาคอาหารเครื่องดื่มต่างๆให้กับคนยากไร้หรือว่าเขาเรียกว่าตักบาตรให้กับพระสงฆ์ก็ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มน้ำของแห้งนะคะอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของบริโภคของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหรือว่าเขาเรียกว่าช่วยสังคมต่างๆทำเลยนะคะมันดีต่อตัวคุณฉะนั้นการทำบุญเนี่ย1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงเวลาเราทำบุญอย่าหวังผลทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วสิ่งดีๆจะตามมาหาคุณเองอาจารย์ขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพลเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน 215 ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆใน
ช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ